นายกิติรัตน์นฤนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อวิสัยทัศน์ของภาครัฐต่อธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานโอท็อปว่าโครงการการสร้างนักธุรกิจโอท็อปเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อต่อยอดทางธุรกิจและสร้างเสริมทักษะนักธุรกิจโอท็อปที่ต้องการพึ่งพาตัวเองซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวและสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าโอท็อปทั้งในและต่างประเทศผ่านทางทูตานุทูตนอกจากนี้ในปี2558ค่ะที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสินค้าไทยจะมีทั้งได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าโอท็อปโดยมั่นใจว่าสินค้าโอท็อปจะพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกฝ่ายก็ต้องตื่นตัวที่จะปรับตัวในฐานะผู้ผลิตก็ต้องเข้าใจผู้บริโภคแล้วก็เข้าใจตลาดเดิมอาจจะผลิตในประเทศขายในประเทศก็เข้าใจกันและกันก็พอแต่ว่าขณะนี้ถ้าเราคิดว่าตลาดในอาเซียนหลายประเทศก็มีขนาดใหญ่นะครับการที่จะเข้าใจรสนิยมของเขาก็จำเป็นต้องการคำแนะนำบางรายการก็อาจจะต้องการคำแนะนำจากนักธุรกิจข้ามชาติด้วย ก็เชื่อว่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับโครงการสินค้าโอท็อปเกิดขึ้นในไทยนะคะระหว่างปี2544ถึง2549แล้วก็มีการขยายโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้มีสินค้าโอท็อปกว่า 86,000 ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถสร้างรายได้ถึง 570,000 ล้านบาทต่อปีค่ะ